มีเหตุการณ์ที่เรียกว่าเงินนั้นสำคัญกว่าชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สปป.ลาวนะคะว่ากันว่าเวลาเราไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยอาจจะเจอเรื่องที่เราไม่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นโดยล่าสุดค่ะมีครีเอเตอร์ YouTube ชื่อดังได้มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประสบการณ์ในการท่องเที่ยวที่สปป.ลาวโดยเขาบอกว่าลืมไม่ลงเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเขาต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแม้ว่าจะทำประกันการเดินทางแล้วแต่ประกันนั้นไม่ครอบคลุมจนสุดท้ายต้องเสียเงินหลักแสนบาทแล้วก็กลับมารักษาตัวที่เมืองไทยโดยครีเอเตอร์ท่านนี้ชื่อว่าคุณแบงค์นะคะได้เล่าว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกี่ยวกับจักรยานยนต์ที่หลวงพระบางสปป.ลาวแล้วก็ต้องผ่าตัดสมองแต่แล้วก็โชคดีค่ะที่พ้นขีดอันตรายก็เลยไม่ต้องผ่าตัดซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะทำให้จมูกนั้นไม่ได้กลิ่นอีกเลยโดยคุณหมอบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะไม่ได้กลิ่นตลอดชีวิตและยังไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้เป็นเวลาถึง1เดือนเลยค่ะโดยคุณแบงค์ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่เกิดเรื่องจุดที่เป็นแอ่งแล้วก็เป็นทางโค้งกำลังขึ้นเนินแล้วก็กำลังจะลงแต่กลับมีคนหนึ่งที่เป็นคุณลุงขี่จักรยานมาเห็นว่าคุณลุงอ่ะขี่จักรยานแบบไม่ลดความเร็วเลยแล้วถนนของลาวก็จะเป็นคนละฝั่งกับไทยคราวนี้พอเห็นว่าลุงมาแบบไม่หยุดก็เลยพยายามหลบแต่กลับหลบไม่พ้นค่ะก็เลยเจอเกิดไปจังๆเลยส่วนหน้านั้นโดนกระแทกบอกตอนแรกนั้นลืมตาไม่ได้เลยแต่สิ่งที่คุณแบงค์บอกว่าจำไม่ลืมก็คือได้ยินลุงที่ขับรถมาบอกว่าจับเลยเมาแบบนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าทำไมคนลาวถึงชอบประปรักปรำกันนอกจากนี้นะคะสิ่งต่อมาที่เขาไม่อยากจะเชื่อก็คือมีชาวบ้านที่เป็นคนลาวเนี่ยมาช่วยแต่ว่าเข้ามาถามก่อนเลยว่ามีเงินไหมมีเงินเท่าไหร่ถ้าไม่มีเงินก็ไม่พาไปโรงพยาบาล นะเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเขามีอยู่ประมาณ 8,000 บาททั้งเงินไทยแล้วก็เงินกีบแต่ว่าไม่ได้ถามเรื่องประกันมาถามเรื่องเงินก่อนเลยแล้วก็มาค้นตัวพิสูจน์ดูว่ามีเงินจริงๆหรือเปล่าถ้ามีเงินถึงจะมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้และสิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือเขาบอกว่าการปฐมพยาบาลของคนลาวเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็เขารับไม่ได้จริงๆที่ลงที่ขี่จักรยานยนต์มาปรักปรำแล้วสุดท้ายก็มาเก็บเงินเรียกค่าทำขวัญทั้ง 20,000 บาทแล้วสุดท้ายก็ตกลงต่อรองกันจบไปที่ 18,000 บาทซึ่งลุงคนนั้นที่มาตัดหน้าเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าคุณแบงค์ขนาดใส่หมวกกันน็อกยังเจ็บหนักขนาดนี้นะคะโดยเขาบอกว่าหลังจากที่จ่ายเงินลุงคนนี้ไปแล้วยังต้องจ่ายค่าเช่ามอเตอร์ไซค์อีก 12,000 บาทอีกด้วยคราวนี้มาถึงเรื่องตอนอยู่โรงพยาบาลค่ะทุกอย่างนี่พยายามจะขอเงินไปหมดเลยจะทำอะไรก็จะพูดถึงเรื่องเงินสดก่อนทุกครั้งแม้แต่ขอยาแก้ปวดพยาบาลยังถามว่ามีเงินหรือเปล่าถ้ามีเงินถึงจะเอามาฉีดให้เขาก็เลยบอกว่ามีเงินแต่ว่าตอนนี้ลุกไปไม่ได้โรงพยาบาลก็รูดบัตรเครดิตไม่ได้กดเงินในตู้ ATM ก็ไม่ได้อีกเลยขอให้ช่วยรักษาก่อนเรื่องเงินเนี่ยไม่มีปัญหาถ้าออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จะเอาไปกดมาให้เลยแต่พยาบาลที่สปป.ลาวกลับบอกว่าต้องจ่ายเงินตอนนี้เลยจนท้ายที่สุดต้องเอาสัญญามาเซ็นขนาดตอนนั้นลุกไม่ไหวนั่งไม่ได้ก็ให้ปั๊มนิ้วในการเซ็นสัญญาโอ้โหเขาบอกว่าและในที่สุดก็ต้องหาคนลาวที่มีแอปแบงค์ไทยเนี่ยมาให้โอนเงินให้ทันทีส่วนตัวของเขาเองเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ก็ต้องรีบกลับเมืองไทยให้เร็วที่สุดเพราะว่าที่สปป.ลาวนั้นไม่มีอุปกรณ์ในการรักษาและสุดท้ายก็ต้องจ้างรถพยาบาลจากลาวไปหนองคายจากหนองคายมารักษาที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 52,000 บาทนอกจากนั้นประกันการเดินทางที่เขาซื้อเอาไว้ก็ไม่รองรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ค่ะทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ต้องจ่ายเงินเองทั้งหมดเลยเขาก็เลยออกมาเตือนนะคะว่าถ้าเกิดใครจะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดของประกันการเดินทางที่ซื้อเอาไว้ให้ดีโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ต้องเสียเงินไปรวมๆทั้งหมดมากเป็นหลักแสนเลยทีเดียวค่ะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะมีหลายคนได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะคะเช่นว่าถ้ามีเงินมีเวลานะแนะนำเลยเที่ยวไทยให้ทั่วก่อนอย่าไปเลยที่สปป.ลาวเขาพัฒนาน้อยกว่าเมืองไทยเยอะไม่ว่าจะเป็นถนนรวมถึงคนยิ่งพวกเขาส่วนมากตอนนี้มีอคติต่อคนไทยเพราะฉะนั้นอย่าไปคบหาเลยให้พวกเขาอยู่กันเองเถอะบางคนก็บอกว่านี่แหละเป็นบทเรียนของคนที่คิดจะไปเที่ยวสปป.ลาวต้องระวังให้ดีมาก
ากบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นตามนี้จริงสถานทูตไทยประจำสปป.ลาวน่าจะออกมาช่วยดูแลบ้างอีกอย่างแสดงว่าเวลาเกิดอะไรที่ลาวไม่มีตำรวจออกมาดูแลเลยหรือไงประชาชนแถวนั้นถึงได้ไล่ปรักปรำคนอื่นไปเองแบบนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเวลาไปเที่ยวจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไหมเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนไม่มีมนุษยธรรมซะเลยเห็นคนต้องการความช่วยเหลือแทนที่จะรีบส่งโรงพยาบาลกลับมาถามหาเงินก่อนโรงพยาบาลเองก็ดูเหมือนไม่มีจรรยาบรรณคนป่วยแทนที่จะมาช่วยรักษากลับเรียกร้องหาเงินบางคนก็บอกประเทศไทยนี่แหละมีที่เที่ยวเยอะแยะครับสวยสะดวกสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยต้องระวังแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ไม่ว่าจะไปเที่ยวประเทศไหนก็ตามบางคนสปป.ลาวบอกว่าเป็นข่าวเยอะมากแล้วนะใครที่ไปเที่ยวช่วงนี้แนะนำเลยดูข่าวให้เยอะก่อนจะไปเที่ยวหรือไม่ไปเที่ยวก็คิดให้ดีละกันเมื่อก่อนเนี่ยคนลาวจิตใจดีนะแต่สถานการณ์เศรษฐกิจขาลงแบบนี้ขอย้ำว่าตัวใครตัวมันบางคนก็บอกว่าญาติก็เคยไปเกิดเหตุการณ์ที่สปป.ลาวแต่ว่าไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนะจะให้เข้าคุกอย่างเดียวเลยจะโทรคุยกับที่บ้านแต่ละครั้งก็ต้องจ่ายเงินสรุปกว่าจะได้กลับเมืองไทยเขาบอกหมดไปหลายแสนเลยทีเดียวค่ะเขาบอกว่าคนลาวที่นิสัยดีก็มีเยอะแต่ว่าบางครั้งคนที่เห็นแก่ตัวก็สุดๆจริงๆบางกวานี่แหละเป็นเคสตัวอย่างคนไทยที่ไปเที่ยวลาวเวลาเห็นนักท่องเที่ยวจะเป็นยังไงก็เป็นลักษณะแบบที่เล่ามานี้เลยเป๊ะถ้ากล่าวหาว่านักท่องเที่ยวเมาแล้วมาเรียกเงินชดเชยก็จะขอค่าทำขวัญขอเงินเยียวยาใช้กฎหมู่มากดดันไถเงินแล้วก็เรียกร้องทุกอย่างเลยบางคนบอกว่าเคยคิดจะไปเที่ยวสปป.ลาวนะแต่ว่าเห็นหลายๆเคสที่มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าประทับใจเลยก็เลยเปลี่ยนใจค่ะเที่ยวไทยให้ทั่วก่อนดีกว่าช่วยเศรษฐกิจในประเทศด้วยบางคนก็บอกว่าอย่าไปเลยถ้าเขาไม่ชอบคนไทยเที่ยวเมืองไทยก็ได้ก่อนหน้านี้ก็มีหลายครั้งละที่มีการเปิดเผยว่าไปลาวแล้วก็มาขูดรีดเงินคนไทยเพราะฉะนั้นใครจะไปเที่ยวลาวแล้วก็แนะนำดูให้ดีก่อนเห็นบ่อยมากๆเรื่องเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวเนี่ยคิดง่ายๆว่าเดินทางปลอดภัยกลับถึงประเทศไทยแค่นี้ก็ดีมากๆแล้วครับถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไปเที่ยวสปป.ลาวเลยทีเดียวบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเคยคิดนะว่าหมอไทยเนี่ยแย่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ลองไปใช้บริการที่ประเทศอื่นดูจะรู้เลยว่าคุณหมอที่ประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดแล้วแหละบางคนก็บอกว่าสปป.ลาวเนี่ยเขาไม่ใช่ประเทศที่เจริญอย่าไปคาดหวังอะไรเลยมีชีวิตรอดกลับมาก็ดีแล้วเงินนั้นหาใหม่ได้ตลอดเห็นมีคนโพสต์เตือนมากมายว่าอย่าไปเที่ยวลาวนี่บ้านพี่เมืองน้องไหมล่ะแบบนี้ขอทีแต่คนไทยหยุดพูดคำนี้พร่ำเรือเพราะว่าเขาไม่เคยมองเราเป็นพี่น้องบางคนก็บอกหมดกันคนไทยเคยช่วยเหลือคนลาวทุกอย่างแล้วก็มีน้ำใจช่วยเหลือกันแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้คนไทยต้องดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้อยากจะดูถูกนะแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเลยบางคนบอกว่าส่วนตัวเคยคิดจะไปเที่ยวลาวนะแต่ว่าพอเห็นข้อมูลแบบนี้เที่ยวเล่นในเมืองไทยดีกว่าบางคนก็บอกว่าตอนนี้นะขอบอกเลยจะไปเที่ยวสปป.ลาวแล้วก็ให้ความรู้สึกเดียวกับเหมือนที่จะต้องเสี่ยงภัยไปเที่ยวที่เขมรเลยบางคอมเมนต์ก็บอกทำใจแนะนำนะถ้าจะไปเที่ยวประเทศใกล้เคียงเที่ยวเมืองไทยดีที่สุดแล้วแหละ